ต่อไปก็เป็นการสาธิตผลิตภัณฑ์สินค้าเมย์นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าสินค้าเมย์เนี่ยเป็นสินค้าที่ราคาแพงนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ซื้อสินค้าเมย์ใช้แต่เขาใช้ผลิตภัณฑ์สินค้ายี่ห้ออื่นอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดยี่ห้ออื่นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใช้แล้วหมดแล้วเขาต้องซื้อใหม่แล้วถ้าเกิดซื้อใหม่เนี่ยมีอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งเปรียบเทียบได้ว่าประหยัดกว่าประสิทธิภาพประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยมากกว่าแล้วถ้าไม่ดีก็คือได้รับประกันความพอใจนะครับแล้วก็จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยครับว่าเขาจะซื้อยี่ห้อนี้ดีหรือว่าเขาจะซื้อยี่ห้อใหม่ดีนะครับแน่นอนหลายคนก็อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นะครับแต่ทีนี้ทำไมเขาไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เมย์เพราะเขาไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์เมย์เนี่ยเปรียบเทียบกับทางท้องตลาดแล้วเนี่ยประหยัดกว่าประสิทธิภาพประโยชน์ปลอดภัยกว่าแล้วก็รับประกันความพอใจและช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราจะทำการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์แอมเวย์กับผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดให้ดูนะครับอย่างเช่นน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยนะครับของแอมเวย์ชื่อว่าดิสต็อกนะครับน้ำยาล้างจานดิสต็อกเนี่ยราคาเป็นขวดละ355 บาทก็เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานดิสต็อกกับตามท้องตลาดนะครับน้ำมันพืชเนี่ยแทนคราบสกปรกที่ล้างออกค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เทน้ำมันพืชลงไป1 ช้อนอันนี้ก็1 ช้อนนะครับหลังจากนั้นเราก็บีบน้ำยาล้างจานตามท้องตลาดทั่วไปนะครับลงไป1 ช้อนนะครับแต่ว่านะฮะน้ำยาล้างจานของดิสต็อกเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะเทไปอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำยาที่เข้มข้นนะครับเหมือนหัวเชื้อที่เข้มข้นนะครับถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับน้ำหวานเฮลูบอยกับโค้กนะครับโค้กเนี่ยเราใส่แก้วกินได้เลยแต่เฮลูบอยเราใส่แก้วกินเลยไม่ได้มันข้นไปเราต้องเจือจางก่อนนะครับซึ่งการเจือจางเขาก็จะมีขวดเจือจางให้นะครับซึ่งขวดนี้เนี่ยนะครับเราจะเจือจางที่อัตราส่วน1:8 1:8ก็คือใส่น้ำไป8 ส่วนแล้วเทน้ำยาล้างจานที่เข้มข้นเนี่ย1 ส่วนนะครับพอเจือจางแล้วเนี่ยเฮลูบอยก็จะเท่ากับโค้กนะครับเมื่อเราก็จะเอาผลิตภัณฑ์น้ำยาดิสต็อกที่เจือจางแล้วนะครับเทลงไป1 ช้อนเท่าๆกันนะครับแล้วก็ลองให้คนดูนะครับนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานตามท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยเมื่อมันคนกับน้ำมันแล้วมันเกิดเป็นคราบเหนียวๆนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยเขาก็ใส่สารเพิ่มปริมาณหรือเขาเรียกว่าฟิลเลอร์นะครับให้มันดูเยอะนะครับแล้วไอ้สารพวกนี้เนี่ยพอมันไปจับกับน้ำมันก็เป็นคราบเหนียวล้างออกยากนะครับซึ่งพวกนี้พอใส่ลงไปเยอะๆเราก็เลยต้องใช้เยอะมันก็เลยดูเหมือนว่าราคาถูกนะครับแต่ในขณะที่น้ำยาล้างจานของเราเนี่ยมันเจือจางนะครับมันก็ยังทำให้ไขมันเนี่ยแตกตัวออกเป็นนะครับเม็ดๆนะครับเห็นไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะล้างจานด้วยน้ำเพียงแค่แก้วเดียวนะครับว่ามันจะล้างออกได้เกลี้ยงแค่ไหนนะครับยี่ห้อนี้ดูนะครับว่านะครับเห็นไหมครับล้างออกยากนะครับจับเป็นคราบเพื่อนๆบางครั้งเนี่ยนะครับไม่เห็นอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้เราก็ล้างซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคราบเรามือจับเนี่ยแล้วมันเป็นเมื่อเนี่ยบางทีเราก็ต้องล้างซ้ำใหม่นะครับในขณะที่นะครับผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานของเราเห็นไหมครับครึ่งแก้วเห็นไหมครับหมดเลยนี่สะอาดเกลี้ยงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับประสิทธิภาพดีกว่านะครับแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับถ้าพวกนี้ตกค้างไว้เรามองไม่เห็นนะครับเอาข้าวตักใส่น้ำแกงตักราดซดกินเข้าไปสะสมทุกวันน่ากลัวใช่ไหมครับแต่นี้ดูนะครับขนาดไม่ค่อยตั้งใจล้างเท่าไหร่ยังล้างออกเกลี้ยงเลยนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับประโยชน์นะครับอันนี้ใช้ล้างจานได้อย่างเดียวนะครับแต่อันนี้ใช้ได้มากกว่าการล้างจานนะครับสามารถใช้ล้างผักผลไม้นะครับล้างคราบยาฆ่าแมลงออกได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นผลองุ่นเนี่ยมันจะมีนวลขาวๆนะครับซึ่งนวลของมันเป็นนวลธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้เกษตรกรฉีดยาฆ่าแมลงลงไปมันก็จะมีคราบยาฆ่าแมลงออกด้วยการเอาคราบนวลขาวล้างออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะแต่ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แช่นะครับซึ่งก็ไม่ยากเลยนะครับเราเอาน้ำยาที่ผสมแล้วนี่นะครับหยดลงไปในน้ำนะครับประมาณสัก1 หรือ 2 หยดนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ละลายแล้วก็เอาผักผลไม้แช่นะครับทิ้งไว้ไม่เกิน2 นาทีแล้วก็ล้างน้ำซ้ำอีกทีนึงมันสามารถล้างคราบยาฆ่าแมลงออกได้หมดเลยนะครับล้างผักล้างผลไม้ได้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ยังใช้ล้างขวดนมเด็กได้นะครับน้ำยาล้างขวดนมเด็กตามท้องตลาดก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับนมเป็นไขมันนะครับแล้วก็น้ำยาล้างขวดนมก็มีสารจับอย่างเงี้ยนะครับแล้วขวดนมเนี่ยเป็นหลืบเป็นซอกล้างออกยากมันถ้าตกค้างไว้ก็อันตรายนะครับดีกว่านะครับประโยชน์มากกว่าปลอดภัยกว่านะครับแล้วประหยัดยังไงนะครับ1 ขวดเนี่ย1 ลิตรนะครับราคาเต็ม355 บาทนะครับ355 บาทนะครับถ้านะครับเวลาเราใช้เราต้องเจือจางนะครับเราใช้ครั้งละ1:8
1ส่วนเท่านี้คือ50ซีซีนะครับ1ขวดนี้ปริมาณ 1,000 ซีซีเราใช้ครั้งละ50ซีซีมันซื้อมา1ขวดเนี่ยเราจะผสมได้ทั้งหมด20ขวดนะครับ20ขวด355บาทตกขวดนึงประมาณ17บาทนะครับ17บาทขวดที่17บาทมี500ซีซีผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานตามท้องตลาด200ซีซีเนี่ยนะครับ10บาทถ้า500ซีซีขวดใหญ่เนี่ยประมาณ25บาทนะครับนะซึ่งของเราเนี่ยนะครับราคาเต็มนะครับ17บาทราคาสมาชิกเหลือประมาณ14บาทเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดกว่านะครับประสิทธิภาพประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยกว่า